ันทันดวงสัปดาห์นี้มาดูกันว่าดวงการเงินของใครที่จะมีราชาโชคเข้ามาหนุนนำรวมไปถึงการงานของใครที่ในช่วงนี้ถือว่าเป็นขาขึ้นสุดๆและดวงความรักของคนวันไหนที่จะต้องระวังมีปัญหากับคู่รักความรักไม่ราบรื่นหรือมีปัญหาเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องไม่รอช้าไปฟังคำทำนายพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับพบกับผมหมอต้องจิตนะครับในจันทันดวงต้นคิด 360.com เหมือนเช่นเคยเราพบกันทุกวันจันทร์นะครับเรามาเริ่มดูดวงคนที่เกิดวันจันทร์นะฮะในเรื่องของการงานการเรียนของเขาเป็นยังไงบ้างก็ให้ระวังนิดนึงนะครับของคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์เขาเรียกว่าต้องถูกแก้งานใหม่นะครับถูกเหมือนกับรื้องานหรือเปลี่ยนแปลงงานคำว่าเปลี่ยนแปลงงานเหมือนกับว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเก็บไว้ก่อนสมมุติว่าเจ้านายหรือเพื่อนบอกว่าให้ทำงานนี้ก่อนพอทำเกือบเสร็จปุ๊บขอดูงานที่2มันก็เลยงานแรกก็เลยไม่ใช้เราก็จะบ่นในใจว่าทำไมไม่ทำงานที่2แต่แรกอะไรประมาณก็จะมีเรื่องหงุดหงิดใจเล็กๆคือเขาเรียกว่าเรื่องงานไม่ได้ดั่งใจก็ได้นะครับส่วนเรื่องของการเงินภาพรวมเนี่ยยังถือว่าดีแต่ว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมีเกณฑ์เขาเรียกว่าของสำคัญเล็กๆหายไปแต่ว่ามันไม่ได้หายไปเลยคือเรียกว่าหาไม่เจอในตอนนี้ก็เข้าใจผิดว่าหายมีโอกาสที่จะได้เจอหาไม่เจอวันนี้มีโอกาสเจอในวันหน้านะฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไปซื้อซ้ำทำให้เสียเงินก้อนนะสุดท้ายเจอ2ชิ้นเลยทำไงนะคนที่เกิดวันจันทร์ก็เลยต้องใจเย็นๆในเรื่องของทรัพย์สินนิดนึงอาจจะค่อยๆหานะครับส่วนเรื่องของความรักเนี่ยเหมือนมันมีเรื่องหดหู่ใจนะครับคนที่เกิดวันจันทร์มีเรื่องของความรักที่เหมือนกับไม่ได้ดั่งใจถ้าเกิดว่าในเกณฑ์ของคนที่ยังโสดเนี่ยมีเกณฑ์เลิกราหรือว่าห่างๆกันไปแล้วหายกันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องความรักจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะฮะส่วนเรื่องของคนที่มีคู่แล้วก็อาจจะเป็นปัญหาครอบครัวเดิมๆที่จะต้องมานั่งพูดคุยกันจนกลายเป็นปัญหาหรืออยู่ไกลกันห่างกันก็ได้นะครับเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้ก็มีปัญหาเรื่องของปวดตัวปวดกระดูกผิดท่ามีเหตุที่ทำให้เหมือนกับมีปัญหานะครับผมวันต่อไปนะครับนั่นก็คือวันอังคารการงานการเรียนของคนที่เกิดวันอังคารนะครับก็ยังเขาเรียกว่าไปได้ดีแต่มันก็มีเรื่องของคนเข้ามาเกี่ยวข้องที่ทำให้การงานการเรียนสะดุดเช่นสะดุดในส่วนนี้เพราะว่าประสานงานกับคนนี้แล้วมันไม่ได้ดั่งใจสะดุดในส่วนนี้เพราะว่าเจ้านายไม่อยู่ไปต่างประเทศเซ็นไม่ได้มันคือขาดกันเกินครึ่งๆกลางๆพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับเรื่องของการเงินครับการเงินก็เหมือนกันนะฮะคนที่เกิดวันอังคารยังการเงินไม่อดก็จริงแต่ก็ไม่ราบรื่น 100% ถ้าเกิดว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือคนวันอังคารนี่แย่ลงไปเลยนะฮะทำให้สภาพคล่องไม่ดีนอกจากว่าเราอยู่ของเราเฉยๆสมรรถะพอเพียงของเราเงี้ยไม่เป็นไรนะครับงั้นต้องระวังให้ดีนะฮะถ้าว่ามีใครมาขอความช่วยเหลือเราหรือเปล่าส่วนเรื่องของความรักเนี่ยมันเหมือนบางคนมีปัญหาสะสมมานานนะฮะก็ตัดสินใจจะคุยเคลียร์ดีไหมอันนี้ก็อยากให้ซ้อมไว้ก่อนแล้วก็แนะนำว่าจดเป็นข้อๆแล้วก็หาเรื่องคุยเพราะว่าสิ่งที่คุณจะเจอก็คือพอคุยแล้วเหมือนทะเลาะกันแล้วก็ไม่ได้คุยกันสักทีงั้นถ้าเราตั้งใจจะคุยแล้วเราก็บอกว่าเราอยากจะคุยเรื่องนี้จริงๆไม่ได้หาเรื่องเงี้ยมันก็จะเคลียร์กันได้แต่บางคนที่เคลียร์กันไม่ได้กลายเป็นเรื่องร้ายแรงกว่าเดิมมาถึงในเรื่องสุขภาพของคนที่เกิดวันอังคารให้ระวังอุบัติเหตุฉับพลันนะครับให้เกิดกับเราเช่นอยู่ๆวิ่งอยู่ข้อเท้าพลิกนะครับหรือว่าโดนรถชนนะอุบัติเหตุแบบตกน้ำอยู่ๆตกน้ำเงี้ยเหมือนกับมันมีอุบัติเหตุที่มันเหมือนกับไม่ได้ร้ายแรงแต่ว่ามันก็ไม่คาดคิดนะครับรวมถึงอาจจะมีอุบัติเหตุกับคนรอบข้างได้ด้วยนะครับมาถึงคนที่เกิดวันพุธการงานการเรียนครับคนที่เกิดวันพุธการงานการเรียนถือว่าค่อนข้างเด่นนะครับมีพรรคพวกที่นำพาชีวิตในทางที่ดีมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานในทิศทางที่ค่อนข้างไปทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นงานวันพุธค่อนข้างเด่นอยู่นะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยช่วงนี้มันเหมือนกับเงินเข้าหรือว่าได้เงินมัดจำใดๆมาหมุนก่อนทำให้การเงินยังอยู่ในช่วงที่ผมถือว่าหมุนทันแล้วก็มีเกณฑ์ราชาโชคที่จะทำให้เราได้เงินก้อนจากส่วนที่เคยออกไปก่อนกลับมาด้วยนะครับส่วนความรักค่อนข้างจะมั่นคงพอสมควรนะฮะคนแรกจะเป็นหนึ่งในคนที่เป็นตัวแปรที่ทำให้คนวันนี้มีโอกาสที่ดีในเรื่องของงานเงินด้วยนะครับเรียกว่าเป็นแบ็กอัพหรือคอยช่วยเหลือกัน
ส่วนเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยดีมัวแต่ทำงานมากเกินไปนอนดึกตื่นเช้ากินน้ำน้อยนี่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเวียนหัวปวดหัวแน่นอนมาถึงคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับการงานการเรียนของคนที่เกิดวันพฤหัสภาพรวมเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้ต้องถือว่าดีๆร้ายๆแต่ยังค่อนไปทางที่ดีมันเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่สร้างสรรค์มากขึ้นดีมากขึ้นแล้วก็มีงานเข้ามาหลายๆทางมากขึ้นทำให้คนที่เกิดวันพฤหัสงานค่อนข้างเด่นในสัปดาห์นี้นะฮะส่วนการเงินเนี่ยมันเหมือนยังครึ่งๆกลางๆยังไม่ถึงกับดีมาก 100% นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่เหมือนกับว่าต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายอยู่นะฮะแต่ว่าก็ยังดีกว่าสัปดาห์ก่อนหรือดีกว่าในช่วงทุกช่วงที่ผ่านมาในช่วงนี้นะครับเรื่องความรักครับความรักเนี่ยวันที่เกิดวันพฤหัสความรักยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีคนรักคอยเอาใจนะครับพยายามเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงจีบกันอยู่หรือเข้าหมายปามันเนี่ยก็คือประมาณว่าพยายามจะพึ่งพาได้เรียกคะแนนได้นะครับก็เพราะว่าเขาก็คาดหวังว่าจะได้เป็นแฟนหรือได้อยู่ใช้ชีวิตคู่กับเราอะไรประมาณนั้นนะครับงั้นความรักของคนในวันพฤหัสจึงค่อนข้างโดดเด่นนะครับส่วนสุขภาพยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีปัญหาถึงป่วยแป๊บนึงก็หายวันศุกร์ครับการงานการเรียนของคนที่เกิดวันศุกร์นะฮะในภาพรวมเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของคนเรื่องของการดีลที่ผิดพลาดในเอกสารอีเมลหรือการแจ้งเตือนบางอย่างที่เราไม่เห็นหรือลูกค้าจะขอเลื่อนแล้วเราไม่เห็นหรือแล้วกลายเป็นปัญหาเล็กๆทีหลังแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับนะฮะก็ระวังข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วกันการเงินนะครับภาพรวมถือว่าดีอยู่มากมีเกณฑ์ราชาโชคมีเกณฑ์ได้เงินก้อนทำธุรกิจแล้วได้กำไรค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่งานเงินเด่นความรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาขัดแย้งหรือว่าทะเลาะกันหรือว่าไม่ลงรอยโดยเฉพาะท่านที่เขาเรียกว่าทำงานกับคนที่อยู่ในครอบครัวหรือคนรักด้วยเนี่ยจะมีปัญหาทะเลาะกันในเรื่องของงานแล้วมาพาดพิงถึงเรื่องความรักได้ด้วยนะครับนะฮะส่วนในเรื่องสุขภาพภาพรวมไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องปกติถ้าจะมีสุขภาพไม่ดีบ้างในเด็กเล็กก็ระวังป่วยบ้างเท่านั้นเองคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะครับการงานการเรียนของคนที่เกิดวันเสาร์อยู่ในเกณฑ์ขาขึ้นยังถือว่าดีทำได้ตามมาตรฐานภาพรวมยังไม่ได้มีปัญหาอะไรที่แย่จนเกินไปนะครับการเงินก็ยังถือว่าดีมีเงินสภาพคล่องที่ดีมีเงินเข้ามาจุนเจือพอสมควรทำให้คนที่เกิดในวันนี้การเงินแบบค่อนข้างโดดเด่นมากเลยนะครับมีเกณฑ์ขายทรัพย์สินหรือว่าได้เงินก้อนจากหลายๆทางที่เด่นที่ดีมากนะฮะก็มีราชาโชคอยู่ความรักก็ถือว่าดีมีเกณฑ์ที่ประสบความสำเร็จมีเกณฑ์ที่คนคือคนที่จะได้คบกันก็จะได้แต่งงานกันคนที่ตกลงจะคบกันก็จะได้คบกันประมาณนี้นะครับเป็นเกณฑ์ที่ความรักค่อนข้างเด่นอยู่สุขภาพก็ไม่มีปัญหาให้ระวังเรื่องโรคเก่ากำเริบเช่นโรคกระดูกปวดขาปวดแข้งหรือว่าโรคใดๆก็ตามที่เคยเป็นมาเท่านั้นเองมาถึงวันสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับการงานการเรียนนะครับของคนที่เกิดวันอาทิตย์ยังถือว่าดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์คอยชี้ทางในทางที่ถูกเพราะฉะนั้นบทจะเข้าตาจนทำอะไรแล้วเหมือนจะมีปัญหาก็มีคนคอยเคลียร์ปัญหาให้ส่วนการเงินก็ยังถือว่าดีนะครับก็ดีด้วยตัวเองดีด้วยงานเสริมงานที่ทำดีด้วยธุรกิจดีด้วยคนรอบข้างใดๆก็ตามที่ส่งเสริมนะครับไม่ค่อยขาดมือเท่าไหร่แต่ความรักนี่มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์มีปัญหาเรื่องความรักที่ซับซ้อนอาจจะระวังเรื่องของมือที่3หรือรักซ้อนซ่อนเงื่อนบางอย่างนะครับส่วนสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยระวังโรคเก่ากำเริบโรคประจำตัวเท่านั้นเองนะนี่ทั้งหมดก็คือจันทร์ดวงในสัปดาห์นี้นะครับส่วนคำถามไฮไลท์มาดูกันครับมาถึงคำถามไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้กันบ้างว่าดวงสุขภาพของใครที่จะต้องระวังมีปัญหาป่วยเป็นโรคแทรกซ้อนถ้าอยากทราบคำตอบแล้วก็ไปฟังคำทำนายจากหมอต้องจิตพร้อมกันเลยค่ะวันที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยในสัปดาห์นี้จริงๆต้องแสดงความยินดีนะครับว่าไม่มีนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางเรื่องเช่นโรคเก่าหรือว่าอุบัติเหตุที่ทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพนั่นคือวันอังคารเท่านั้นเองนะครับดีใจด้วยนะฮะที่ทุกคนจะแข็งแรงหรือว่าดูแลตัวเองนะครับทั้งหมดนี่คือจันทร์ทันดวงในสัปดาห์นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับสัปดาห์นี้ผมลาไปก่อน
สวัสดีครับ